ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับโอ๊ตอีกเช่นเคยนะครับกิตติกุลเต้ยสำรางนะครับเทคนิคเชื่อวรักจากบริษัทโซนี่ไทยนะครับวันนี้จะมาในหัวเรื่องเกี่ยวกับการหัวเรื่องเลยอ่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของการปรับตั้งค่ากล้องนะครับสำหรับการรีวิวสินค้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากเท่าไหร่นะครับซึ่งกล้องโซนี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟานะครับที่เปลี่ยนเลนส์ได้รวมถึงตัว RX series นะครับให้หยิบกล้องขึ้นมาเลยนะครับเราจะปรับตั้งค่ากล้องนะครับเซตติ้งเมนูนี้ไปด้วยกันนะครับเพื่อที่เวลาที่คุณพูดอยู่หน้ากล้องเนี่ยระบบโฟกัสจะได้จับได้อย่างแม่นยำรวมถึงการยกของขึ้นมาไว้หน้ากล้องเนี่ยโฟกัสจะได้จับได้อย่างแม่นยำที่ตัวของที่เรายกขึ้นมานะครับยังไงเนี่ยคลิปนี้อย่าพลาดครับไปดูกันข้างในเลยครับปั๊บก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับรวมถึงคอนเทนต์สนุกๆจากพวกเราทีมงานโซนี่ด้วยนะครับในเพจโซนี่ดิจิตอลคาร์ล่าไทยแลนด์และ Channel ใน YouTube นะครับโซนี่ไทยนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนด้วยนะครับมาดูกันเลยนะครับในวันนี้เนี่ยง่ายๆครับไวๆเร็วๆเลยนะครับหลายๆท่านเนี่ยใช้กล้องโซนี่เนี่ยทำการรีวิวสินค้ารวมไปถึงการทำไลฟ์อะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่เราหยิบสินค้าขึ้นมาโชว์หน้ากล้องเนี่ยทำยังไงให้มีระบบโฟกัสหรือการปรับโฟกัสให้มันไวขึ้นนะครับซึ่งการทำงานเนี่ยไม่ยากเลยครับมีแค่ 4-5 ข้อเท่านั้นที่จะปรับเราไปดูด้วยกันครับโอเคมาถึงการปรับตั้งค่ากล้องอย่างแรกนะครับแน่นอนครับเราต้องมาดูส่วนสำคัญที่สุดนั่นคือระบบของการโฟกัสในตัวกล้องครับซึ่งในตัวกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกปรับได้นะมีระบบโฟกัสอยู่2รูปแบบที่จะเข้าไปปรับนะครับ1คือตัวออโต้โฟกัสไดฟ์สปีดครับนะครับหรือความเร็วในเรื่องของระบบโฟกัสแน่นอนครับการที่หยิบของขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องสั่งให้กล้องเนี่ยมีการชิฟโฟกัสที่รวดเร็วนะครับซึ่งระบบ AF Dive Speed เนี่ยนะครับรองเข้าไปที่ตัวเมนูนะครับกล้อง2นะครับแล้วหาฟังก์ชันที่เขียนว่า AF Dive Speed นะครับปรับนะครับเป็นแบบ Fast ครับหรือว่าแบบเร็วนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยในกล้องจะถูกตั้งไว้เป็นระบบ Normal นะครับหรือว่าระดับกลางไว้นะครับเราจะต้องปรับให้มีระบบการโฟกัสที่เร็วขึ้นนะครับนั่นคือเป็นระบบฟาสต์ครับนะครับมันจะทำให้การชิฟโฟกัสนะครับที่เป็นจากจุด1ไปจุด2เนี่ยเร็วขึ้นครับต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องปรับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ต่อจาก AF Dive Speed ครับนั่นก็คือตัว AF Tag Sensitivity ครับหรือระบบโฟกัสแบบตอบสนองแบบรวดเร็วนะครับในตัวกล้องเนี่ยจะมีให้เลือก2ฟังก์ชันเท่านั้นก็คือแบบ normal นะครับและก็ response ถ้าปรับแบบ response เนี่ยระบบของกล้องเนี่ยจะมีการปรับในเรื่องการตอบสนองในเรื่องการโฟกัสภาพได้เร็วขึ้นครับซึ่งในสถานการณ์ที่มีวัตถุมาผ่านหน้าเนี่ยนะครับถ้าเราปรับเป็นแบบ response เนี่ยกล้องมันก็จะชิปไปอยู่ที่วัตถุที่อยู่ใกล้กล้องมากที่สุดครับหรือวัตถุที่ผ่านหน้าไปนั่นเองครับแบบรวดเร็วเลยครับและยิ่งเราใช้ระบบโฟกัสทั้ง2รูปแบบเข้าด้วยกันครับที่เป็นแบบฟาสต์ไดฟ์สปีดแบบฟาสต์และตัวแท็กเซนซิวิตี้แบบรีสปอนส์นะครับมันก็ทำให้ระบบโฟกัสเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเวลาที่เรายกวัตถุขึ้นมาไว้บนหน้ากล้องครับต่อมาสิ่งสำคัญอย่างที่3แน่นอนครับตัวกล้องของโซนี่เนี่ยมีความฉลาดมากในเรื่องของการจับใบหน้านะครับและก็ดวงตาทุกกล้องเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแทบจะมีแทบทุกรุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่แน่นอนครับฟังก์ชันนี้อาจจะต้องไปปิดมันนิดนึงครับเพื่อที่จะบอกให้กล้องเนี่ยไม่ต้องจับใบหน้าฉันเพียงอย่างเดียวนะให้จับวัตถุที่ฉันชูขึ้นมาบ้างนะครับเวลาที่เราชูวัตถุขึ้นมาเนี่ย priority หลักหรือความสำคัญเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หน้ากล้องบ้างนะครับไม่ใช่แค่ใบหน้าและดวงตาเราอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันของ face detection ครับหรือตัว face detect เนี่ยจะต้องเข้าไปปิดครับในส่วนของเมนู face detection นะครับลองเข้าไปดูนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่กล้องหนึ่งนะครับปิดระบบเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นครับ
ต่อมาอย่างที่4นะครับเราต้องมาปรับในเรื่องของระบบโซนโฟกัสนะครับเรื่องของโซนโฟกัสนะครับอยู่ที่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะครับซึ่งอย่างตัวผมเองเนี่ยจะแนะนำโซนโฟกัสแบบโซนครับหรือแบบไวแอเรียนะครับเพื่อกินพื้นที่กว้างเพื่อเวลาที่เรายกสินค้าหรือยกวัตถุขึ้นมาอยู่ที่หน้ากล้องแล้วเนี่ยกล้องก็สามารถที่จะครอบคลุมนะครับกล้องก็สามารถที่จะจับได้ง่ายขึ้นครับยังไงก็ลองนำไปใช้ดูได้นะครับในโหมดนี้สุดท้ายแล้วนั้นนะครับเราจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นครับเราเพียงแค่ปรับและเซตติ้งเพียงครั้งเดียวครับและเราก็เมมไว้ในตัวกล้องครับด้วย memory recall นั่นเองครับ memory recall เนี่ยจะอยู่ที่กล้อง1นะครับหน้าประมาณหน้า2หน้า3ครับแล้วแต่กล้องนะครับลองนำเอาค่าตั้งกล้องที่โอ๊ตได้บอกไปทั้งหมดนี้นะครับลองไป memory ดูนะครับทำให้เราสามารถที่ดึงฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยนำมาใช้ได้ง่ายมากครับเพราะกล้องเราเนี่ยไม่ได้อยู่ประจำการในเรื่องของการตั้งขาตั้งกล้องเอาไว้รีวิวอย่างเดียวถูกต้องไหมครับเราสามารถที่จะเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายเอาดอร์อินดอร์ถ่ายแฟลชถ่ายหลายๆอย่างได้ครับเราต้องกลับมาเซตตั้งค่ากล้องอีกรอบนึงเวลาที่เราจะทำรีวิวอย่างเงี้ยเราก็เซตค่าตั้งกล้องตรงเนี้ยไว้ใน memory recall ครับเพื่อที่เราจะได้เรียกฟังก์ชันที่เราทำการรีวิวสินค้าเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่ง memory recall เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งไว้ที่ channel 1หรือ channel 2ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับจะตั้งไว้ก็จำให้ได้ด้วยเนาะว่าอยู่ช่องไหนแค่นี้เองครับง่ายๆครับครับนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทางทีมงานเนี่ยมาแนะนำนะครับโอ๊ตมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองปรับตั้งค่ากล้องใช้งานกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของตัว social distancing นะครับหลายๆท่านก็อาจจะทำงานแล้วรีวิวนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆรวมถึงการขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านนะครับเทคนิคนี้นะครับใครใช้กล้องโซนี่ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับวันนี้มีรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนรอบหน้าเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรดีๆอีกเนี่ยนะครับหรืออยากจะรู้เทคนิคอะไรเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยลองคอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้นะครับอยากรู้วิธีการตั้งค่ากล้องเกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบไหนนะครับแบบง่ายๆเร็วๆนะครับไม่ซับซ้อนใช้งานได้จริงเนี่ยแนะนำกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวสั้นๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากไว้ Sony Digital Camera Thailand นะครับและ Sony Store Thailand ด้วยนะครับรวมไปถึง Subscribe นะครับใน Channel YouTube นะครับ Sony Thai นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญนะครับเป็นคนแรกนะครับของ Channel ใน YouTube นะครับยังไงก็ฝากติดตามโอด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ